ไปดูข่าวแรกวันนี้ครับแหมน่าตกใจจริงๆนะครับเป็นกากสารเรียกกากแรกแคดเมียมค่ะจริงๆมันถูกฝังอยู่ใช่ไหมพี่หมวยฝังกลบถูกฝังไปแล้วที่จังหวัดตากแล้วก็โดนขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาแล้วก็ขนมาย้ายจังหวัดด้วยเอามาเก็บเอาไว้ที่สมุทรสาครเนี่ยผู้ชมครับทีนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาตกใจนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นสารก่อมะเร็งด้วยค่ะเอาลงไปดูหน่อยผู้ชมครับเนี่ยฮะผู้ชมครับจากกรณีที่มีการพบการลักลอบนะฮะขนย้ายกากแคดเมียมนะฮะแล้วก็สังกะสีจำนวนกว่า 15,000 ตันนะครับแล้วก็นำมาจากที่บริษัทแห่งหนึ่งครับในจังหวัดตากหลังจากนั้นครับเอามากักเก็บเอาไว้ในโรงงานหลอมโลหะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งต่อมานะครับในผลดำธรรมท่านก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเขาก็เข้าไปตรวจสอบครับโรงงานดังกล่าวก็ไปพบนะครับว่ากากแคดเมียมนะครับบรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กครับส่วนใหญ่เนี่ยถูกเก็บไว้ใน2อาคารนะฮะแล้วก็มีกองอยู่ภายนอกตัวอาคารอีกจำนวนหนึ่งด้วยเบื้องต้นนะครับได้มีการสั่งอายัดกากแคดเมียมทั้งหมดเอาไว้เรียบร้อยครับแล้วก็ให้ปิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา90วันคือห้ามบุคคลหรือว่าสิ่งอื่นเข้าไปในตัวอาคารนี้เด็ดขาดนะครับรวมถึงห้ามมีการหล่อหลอมแคดเมียมโดยเด็ดขาดด้วยนอกจากนี้นะครับให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยออกคำสั่งขนย้ายกากแคดเมียมทั้งหมดนะครับส่งกลับไปยังบริษัทต้นสังกัดนะฮะจากที่จังหวัดตากนะครับโดยให้ดำเนินการภายใน7วันครับทั้งนี้ครับยังไม่พบรายงานผู้ได้รับผลกระทบซึ่งกากแคดเมียมเนี่ยนะครับรวมไปถึงสังกะสีดังกล่าวนี่นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นกากที่ถูกทำลายลิดไปแล้วแล้วอยู่ในสภาพแข็งตัวนะหรือเขาเรียกว่าในสถานะแข็งตัวครับมีการฝังกลบแล้วนะครับที่จังหวัดตากแต่ว่ามีการนำออกมาจากหลุมฝังกลบที่จังหวัดตากนะครับแล้วนำส่งมาที่จังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้ง2ข้อหากับบริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรมก็คือประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตและเก็บกากอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้เพราะว่าที่บริษัทแห่งนี้ขออนุญาตหลอมอลูมิเนียมไม่ได้มีใบอนุญาตหลอมแคดเมียมขณะที่เช้าวันนี้ผู้ว่าสมุทรสาครก็ลงพื้นที่ไปที่โรงงานแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งผู้ว่ายืนยันนะคะว่ายังไม่มีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติเนื่องจากการตรวจสอบก็พบว่ามีความปลอดภัยไม่พบสารแคดเมียมในอากาศเนื่องจากกากแคดเมียมและสังกะสีอยู่ในสถานะแข็งตัวอย่างที่พี่หนุ่มบอกแล้วก็เก็บไว้ในสถานที่มิดชิดไม่มีการชำระล้างจะไม่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมส่วนที่มีความเป็นห่วงว่าจะมีการปนเปื้อนกับอาหารทะเลไหมผู้ว่าบอกว่ารับประกันเลยว่าไม่มีการปนเปื้อนอย่างแน่นอนขณะที่ทางสาธารณสุขจังหวัดก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคนที่ทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งนี้ค่ะมีการเก็บปัสสาวะของเจ้าหน้าที่โรงงานไปตรวจสอบว่ามีสารปนเปื้อนไหมฟังเสียงผู้ว่าค่ะด้านนอกเนี้ยก็ถือว่ามีความปลอดภัยยังไม่พบสารแคดเมียมในอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นห่วงกันว่าอาหารทะเลอะไรจะปนเปื้อนคนละเรื่องกันเลยนะครับของเรามีเฉพาะบริเวณนี้แต่ว่าลักษณะของกากแคดเมียมนะเวลานี้นะครับจะเป็นสารที่อยู่ในคล้ายๆกับมีปูนซีเมนต์คุมไว้อยู่นะครับเป็นสารที่ถ้าไม่ได้รับความร้อนไม่โดนชะล้างน้ำออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีการระเหยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประกันได้ว่าสารอาหารทะเลเลยไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับในของจังหวัดสมุทรสาครที่ผ่านสมุทรสาครสามารถทานได้หมดครับส่วนชาวบ้านที่อยู่ละแวกที่ตั้งโรงงานก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่กังวลเชื่อว่ากากแคดเมียมที่พบไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการกินอยู่ของชาวบ้านไม่ตื่นเต้นนะคะอยู่จนปกติคือเราชินกับเขาแล้วอะเฉยๆแล้วในส่วนตรงนี้เรารู้ไหมว่าจะมีเขามีการขายเห็นเขาเอาเข้ามาแต่คิดว่าของหลอมปกติก็คือเหมือนกับชินอ่ะเพราะว่ามันก็มีรถใหญ่เข้ารถใหญ่ออกประจำอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ไม่มีกลิ่นไม่รบกวนอะไรควันก็อาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งฝุ่นละอองมันก็ปกติอ่ะพอหน้าร้อนอย่างนี้ลมมันแรงมันก็จะมีอ่ะอยู่โรงงานเราก็ต้องทำใจอ่ะนะมันก็ต้องมีควันมั่งมีฝุ่นมั่งก็ต้องทนกันไปและล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลก็ลงพื้นที่ไปที่โรงงานหลอมโลหะแห่งนี้นะคะไปรับฟังรายงานตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการประชุมก็มีการกันไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปร่วมรับฟังด้วยขณะที่อีกด้านหนึ่งเราตรวจสอบไปที่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดตากนะคะคุณณภัทรเตชะศิรพัฒน์
ก็ยืนยันบอกว่ากากแคดเมียมและกากสังกะสีที่ส่งไปจากอำเภอเมืองจังหวัดตากแล้วไปมีปัญหาที่สมุทรสาครตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ก็ยืนยันว่าในกระบวนการพิจารณาอนุญาตจะเป็นไปตามคู่มือของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการอนุญาตในระบบอิเล็กทรอนิกส์การยื่นขอของผู้ประกอบการต้นทางก็ได้มีแนวมาตรการสิ่งแวดล้อมมีตัวสารที่ยื่นขอและที่เอาออกไปไม่ได้มีแคดเมียมตัวเดียวมีเอกสารการตรวจวัดวิเคราะห์ของบริษัทต้นทางด้วยโดยระบุว่าเป็นแร่ธาตุไม่ได้ระบุว่าเป็นอย่างอื่นจึงเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคู่มือการอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้กันทั้ง76จังหวัดขณะที่ปลายทางก็มีใบอนุญาตถูกต้องประเภท106แล้วก็มีโรงหลอมที่ตรงกับประเภทจากต้นทางซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและเมื่อตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางคือจังหวัดตากไปถึงปลายทางคือสมุทรสาครก็มีข้อมูลที่ตรงกันหมดไม่มีการรั่วไหลระหว่างทางอันนี้เป็นการยืนยันจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดตากนะคะซึ่งเป็นจังหวัดต้นทางของแคดเมียมค่ะเนี่ยครับโหน่ากลัวมากพี่หมวย 15,000 15,000 ตันค่ะเยอะมากนะเยอะค่ะแล้วขนมาตั้งแต่สิงหาคมอะค่ะของปี66มันเยอะมากแล้วขุดขึ้นมาใช่ค่ะเพราะว่าฝังกลบไปแล้วขุดมาทำไมค่ะงงเลยเนี่ยคุณผู้ชม